สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่เหาเพิ่งติด ASNet นะครับซึ่งเป็นบริการอินเทอร์เน็ตแบบหนึ่งนะครับแต่ก่อนนี้เนี่ยพี่เหาใช้ True มาตลอดนะครับใช้เคเบิลโมเด็มของ True ถ้าจะย้อนไปนะ True นี้พี่เหาใช้ตั้งแต่ True ยังเป็นตาเลยรู้จักตาป่ะ TA นะครับ Telecom Asia ใช้ตั้งแต่โมเด็มยังต้องปี้ป่อปี้ป่อตอนติดอ่ะใช้มานานมากนะครับเป็น10ปีแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น True ตอนหลังมาเป็น True พี่เหาก็ใช้มาตลอดนะครับต่อเนื่องมาตลอดที่บ้านหลังนี้ก็10ปีละถ้ารวมอันเก่าก็ยาวกว่านั้นแล้วก็สุดท้ายมาใช้เคเบิลโมเด็มของ True เพราะคิดว่ามันน่าจะเสถียรที่สุดแล้วนะครับไม่ได้เป็น ADSL แต่ว่ามันก็เสถียรบ้างไม่เสถียรบ้างนะครับแล้วก็ติดๆขัดๆมาโดยตลอดครั้งสุดท้ายนี้อัพเป็น20เมกพี่เหาก็อัพนะครับ20อัพโหลด2นะครับดาวน์โหลด20อัพโหลด2มันก็ดีเป็นบางช่วงบางช่วงก็ไม่ไหวนะครับก็เข้าใจนะว่าลูกค้าเยอะอะไรเยอะนะครับมันก็ติดๆดับๆโทรไปที่ call center ก็มาแก้ทีนึงนะครับก็ดีวันสองวันก็เป็นอีกละอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่หายสักทีไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ยังใช้ True คู่กับ ASNet อยู่พี่เอ๋าก็ไม่ได อยากจะลองนะครับว่าอะไรมันดีกว่ากันจริงๆอยากจะลองทุกค่ายเลยนะครับแต่ว่าอย่าง 3BB ก็ยังไฟเบอร์ออปติกก็ยังไม่มาถึงหน้าบ้านพี่เอ๋าโทรไปละนะครับเขาบอกยังไม่มีนะครับตัวแคทก็มีคนบอกให้ลองนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับทีนี้ใช้ ASNet เนี่ยพี่เหาก็ลงไปใน Facebook นะครับบอกว่าเนี่ยบ้านพี่เหาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น ASNet เช้านี้ละนะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาลองดูนะครับแล้วก็พี่เหาจะทำเป็นเอพิโซดนะอันนี้วันแรกนะที่ติดนะมันก็ดีนะก็ต้องบอกตรงๆว่ามันดีเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะครับแต่ว่ามมันก็เหมือนกันเป็นแฟนกันแรกๆนะครับมันยังไม่รู้อะไรหรอกนะมันต้องอยู่เลยสักพักนึงนะครับตอนแรกๆขนาดจะตดยังต้องขับรถไปเชียงใหม่ไปตดกลัวแฟนได้กินใช่ไหมอันนี้ก็แบบเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไงแต่เดี๋ยวใช้ไปสักพักเดี๋ยวก็จะทำเป็นเอพิโซดไว้นะครับสักเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนมาทำให้ดูว่าความเร็วมันเป็นยังไงแล้วก็พี่อยากก็ยังใช้ True อยู่นะครับคู่กันไปอ่ะมาดูก่อนนะโอเคนะตอนนี้เนี่ยนะครับASNet เนี่ยกำลังอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับใช้ True ก่อนนะอันนี้คือ True นะครับความเร็วของ True วันนี้นะครับแปลกมากต้องบอกงี้แปลกมากปกติมันไม่เร็วอย่างนี้นะแต่เมื่อเช้าเนี่ยพี่หาวโพสต์เรื่องอะไรอะเรื่องว่า AS จะมาติดเดี๋ยวกลายเป็นว่าพอโพสต์เสร็จได้สัก 2-3 ชั่วโมงเฮ้ยมันเหมือนแบบผีผักอะนะครับคือทำไมเร็ววะเนี่ยนะครับเนี่ยโพสต์ไปเมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วนะครับพอสัก 2-3 ชั่วโมงพอเอสมาติดนะโอ้โหแบบเร็วมากเลยเร็วสุดๆเลยนะครับเร็วมากเลยนะแต่ว่าขาอัพโหลดก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มันเร็วแบบมันไม่ค่อยเสถียรนะเนี่ยก็เห็นอยู่นะครับรูปเริ่มไม่ค่อยขึ้นหรอกนะครับเช็ค YouTube ดูนิ่งๆไปสักระยะละนะครับช่วงเนี้ยเวลาอย่างเงี้ยมันจะเป็นคล้ายๆอย่างงี้นะครับตัวเราเตอร์อะไรพี่เหานี่เต็มที่นะครับพี่เหาบอกก่อนพี่เหาไม่ได้แบบว่าใช้เราเตอร์ไม่ดีแล้วมาบอกอะไรไม่ใช่นะครับเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับพี่เหาอะไรที่มันเป็นคอขวดในงานพี่เหาจ่ายหมดนะครับเต็มที่เนี่ยกว่ามันจะขึ้นมันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายังให้โอกาสนะครับเดี๋ยวพี่เหาขอสปีดเทสดูว่าของ True จะเป็นยังไงนะครับพอดีไม่ได้เมมโอ้ไม่มาละมันไม่ยอมให้เทสอ่ะนะมันไม่ยอมให้เทสไปซะละอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปที่แอร์เน็ตก่อนนะสลับกันนะครับสลับกันแต่เมื่อกลางวันโอเคนะทูใช้ได้เร็วใช้ได้แต่ว่าอัพโหลดไม่ค่อยขึ้นอ่ะตรงนี้นี่เป็นแอร์เน็ตแล้วนะครับดูนะครับเนี่ยความเร็วมันโอเคเลยนะพี่เหาติดแบบ15:5ก็คือขาดาวน์โหลดเนี่ย15อัพโหลด5นะครับเพราะว่างานของพี่เหาเนี่ยต้องอัพคลิปขึ้นยง YouTube นะครับเร็วเลยนะครับเนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็ดูโฟโต้ปึ๊บพี่เหาทำงานบนชั้น4นะครับโมเด็มที่เป็น Wi-Fi อยู่ชั้น3นะเนี่ยดูอัลบั้มปึ๊บนะครับเรียกก็มานะครับแล้วก็อย่างดูรูปนะครับก็เลื่อนลงไปข้างล่างก่อนอ่ะดูนี้ก็ได้ปึ๊บนะครับอันนี้เป็นงานที่พี่เหาถ่ายนะครับเนี่ยรูปก็มาเร็วนะครับถือว่าใช้ได้เลยแหละนะครับสำหรับ Facebook ซึ่ง Facebook เราก็รู้อยู่แล้วมันไม่ได้เป็นเว็บที่ปื๊ดปั๊ดอะไรมากนะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับกลับมาที่ตัว YouTube ปึ้งนะครับมาที่ตัว YouTube เป็นไงบ้างนะครับเมื่อกี้ทูเรียกไม่ขึ้นนะครับเมื่อกี้ทูเรียกไม่ขึ้นอันนี้เป็นไงบ้าง
มาละนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยนะครับนะปื๊ดเลยนะครับดูอันนี้สิเป็นไงบ้างเรียกเป็นแบบนี้จึงมาแล้วนะครับดูเป็นแบบHD ไหมนะครับเป็นอันนี้เป็น HD สลับเป็น HD แล้วก็ทำ full screen เลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับมันยังไม่ HD HD ละโอเคนะใช้ได้แค่นี้เผี่ยวก็แฮปปี้ละนะครับมาดู speed test นะครับได้ประมาณไหนเอ่ยนะแล้วเดี๋ยวพี่หาวให้ดูนะว่าพี่หาวติดตั้งยังไงนะครับว่ามันยุ่งยากอะไรมากไหมเพราะหลายๆคนยังไม่รู้จักไอตัว ASN นะครับนี่ปิง6เมก6เอ้ย6 MS เองนะครับนะครับช่วงนี้ดรอปลงไปนิดนึงนะครับเมื่อกลางวันจะเร็วกว่านี้นะครับเกือบ15แต่อันนี้มันเข้าใจอะนะช่วงเย็นๆพวกนี้มันก็จะประมาณอย่างนี้นะครับแต่นี่ขาอัพโหลดก็โอเคเห็นไหมครับเนี่ย7กว่าถึงอันนี้นะครับลองอีกนิดนึงทายอะเกนไม่รู้อันนี้มันวิ่งไปเบสอะไรไม่รู้อ๋อจืดนะครับเกือบ10นะครับเกือบ10กลางวันเร็วกว่านี้นะครับอันนี้ถือว่าดรอปไปหน่อยแต่ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตพี่หาวเท่าไหร่หรอกแค่นี้ก็ถือว่าเร็วมากแล้วนะครับจึงโอเคเนาะอันนี้โอเคละนะครับบ้านอยู่กันที่ใช้งานจริงๆก็มี 4-5 คนนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็เล่นผ่านโมบายเดี๋ยวกลับไปทูหน่อยนะครับกลับไปทูหน่อยมาละนะครับตอนนี้มายังก็ยังนิ่งๆอยู่มาละนะครับขาดาวน์โหลดค่อนข้างโอเคสำหรับวันนี้นะครับเหมือนผีผักอย่างที่บอกแต่ก่อนมันไม่เป็นแบบนี้หรอกนะ 3-4 วันนี้พี่หาวโอ้โหหงุดหงิดมากนะครับลองสปีดเทสดูไม่รู้ใครแอบมาดูตอนพี่หาวเขียนบนนั้นเปล่าบน Facebook เปล่าว่าจะให้นั่นเลยตอนนี้เลยมาไอ้นั่นเลยนะครับแม่กิ๊กถึงกับเมสเสจมาบอกพี่หาวเลยนะเขานั่งอยู่ชั้น3อ่ะเขาตกใจว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูทำไมทูวันนี้เร็วผิดปกตินะครับเพราะปกติว่าครอบครัวเราเนี่ยจะเหนื่อยใจกับอินเทอร์เน็ตมากครับแต่เนี่ยขาอัพโหลดมันคอนเน็กไม่รู้นะอันนี้คือพี่หาวเล่นแบบพ่อบ้านแม่บ้านพี่หาวก็ไม่ได้เนี่ยครับไม่ Wi-Fi ทูเร็วจังผิดปกตินะครับเนี่ยเขียนไว้เลยนะครับพี่หาวก็มันผิดปกติเหมือนกันนะครับดาวน์โหลดผิดปกติเลยแต่ว่าไอ้นี่ไม่รู้มันเป็นไรนะครับมันอัปโหลดมันคอนเน็กช้ามากแต่ว่าคือต้องบอกงี้นะครับเวลาที่เราคุยกันเรื่องอย่างเงี้ยเนี่ยในเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับมันไม่ได้แบบว่าคนที่ใช้งานทั่วไปอ่ะเขาก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกนะครับพี่หาวก็เหมือนคนนึงที่ไม่ได้รู้อะไรมากนะครับขับรถก็อยากใช้เกียร์ออโต้สบายๆขับไปเรื่อยๆเอาละมันไม่ติดไม่ขัดก็โอเคแล้วนะครับไม่ต้องบอกโอ้ยต้องเซตตัวเลขตัวนั้นอะไรมากมายนะครับมันก็เหนื่อยนะเพราะว่าคนที่รู้เรื่องจริงมีไม่เยอะหรอกนะครับแต่คนที่ใช้งานทั่วไปเนี่ยมีเยอะกว่ามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราโทรไปเข้าไปที่ call center อะไรก็ใช้ภาษาง่ายๆนะครับสบายๆนะเขาไม่ได้จบ computer engineer นะครับก็แล้วก็อยากจะให้เหมือนกับว่าแก้ปัญหาด้วยการให้มันเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับส่งช่างมาก็มาเหมือนมากินขนมแล้วก็กลับอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยได้น้ำได้เนื้ออะไรสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็โอเคนะครับอันนี้แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมวันนี้ทูเร็วทั้งที่พี่หาวไม่ได้โทรเลยนะครับมาดู ASN มันคืออะไรนะบอกก่อนนะครับว่านี้พี่หาวไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับไอ้สองบริษัทนี้เลยนะพ่อแม่ไม่ได้มีหุ้นอยู่นะครับแต่ว่าจะให้ดูว่าสองอันนี้มันแตกต่างไงถ้าเจ้าอื่นติดได้พี่หาวติดแล้วนะครับแต่มันยังไม่มานะครับอันนี้ดูนะครับ ASN เนี่ยมันเป็นเหมือนกับง่ายๆคิดง่ายๆมันเหมือน Wi-Fi อย่างนึงแต่มันเป็น Wi-Fi ที่มีความแรงสูงนะครับ
มันส่งสัญญาณจากเบสของตัว AAS นะครับที่เป็นมือถือนะครับมันก็ส่งมาเราก็ไปตั้งตัวรับนะตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ติดได้ทุกบ้านนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ดีทุกบ้านด้วยบางบ้านเนี่ยที่มีอาคารสูงหรืออะไรบางเนี่ยนะครับหมดสิทธิ์นะครับสัญญาณมันจะไม่แรงพอก็ลองติดต่อไปดูว่ามันได้ไหมนะครับถ้าได้ก็โอเคพอดีบ้านพี่หาเป็น4ชั้นพี่หาก็ไปเกาะกับช่างเนี่ยเขาเกาะกับระเบียงด้านหน้าบ้านแล้วก็เกาะกับไอตัว ASR net ซึ่งมันก็โอเคนะครับมันก็โอเคแล้วมันก็แรงตู่มาเลยนะครับทีนี้นี่คือสัญญาณเสาสัญญาณที่พี่หาไปรับมานะครับเนี่ยสัญญาณที่ไปรับมาก็ไม่มีอะไรบังนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับถ้ามีบังถ้ามีตึกใหญ่ๆบังนะครับพี่หาก็จะไปไซโคคนงานก่อสร้างว่าผีดุนะไม่ต้องมาตั้งหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ไม่ได้สร้างสักทีอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นนะครับก็นี่โอเคนะครับแต่ครั้งหน้าเดี๋ยวเขาคงมีเบสอะไรเพิ่มขึ้นนะครับแต่อันนี้เอาประมาณเนี้ยพี่หาโอเคแล้วที่บ้านโอเคอ่ะมาดูโมเด็มที่พี่หาตั้งนะครับอันนี้ของ True นะเป็นเคเบิลโมเด็มเขาจะล็อกเอาไว้ว่าจะต้องใช้ของเขาเท่านั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆอยากเปลี่ยนตัวนี้มากเลยมีตังนะมีตังแต่เปลี่ยนไม่ได้นะครับคือเขาไม่ให้เปลี่ยนเขาบอกต้องใช้ของเขาเซ็งมากเลยนะครับแหมอยากจ่ายแพงๆก็ได้นะครับไม่เป็นไรงานเราจะได้ไม่สะดุดแล้วแหมก็ต่อกับตัวนี้ต่อกับตัวนี้เพื่อที่กระจายสัญญาณ Wi-Fi ซึ่งตัวนี้ดีมากเลยนะตัวนี้ดีมากเลยแต่พอมาใช้กับตัวนี้แล้วหรือว่าสัญญาณของ True แล้วมันไม่ดีมากเลยนะครับมันไม่ดีมากเลยสงสารมันเหมือนกันที่จะต้องไปจับคู่กับไอ้นี่นะครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวจะหาคู่ให้ใหม่นะครับส่วนอันนี้เป็นโมเด็มของทาง AAS ที่เอามาตั้งนะครับก็ไม่ได้โมเด็มดีอะไรหรอกจริงๆนะติงตองนะเสาก็ติงตองอะไรก็ติงตองวางคู่กับอีกตัวนี้นะไอ้นี่ไม่ส่งสัญญาณ Wi-Fi แบบโดนกวนอ่ะแบบก็โดนไอ้เนี่ยเตะตัดขาตลอดเลยเจ๊งนะครับส่งไม่ออกนะครับพี่เอาเลยต้องต่อแลนเนี่ยต่อเข้ากับ AirPods Extreme ซึ่งเป็นของ Apple ตัวนี้จะเป็นตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi นะครับทั่วบ้านเลยตอนนี้นะครับตัวนี้แรงมากนะครับแรงมากจริงๆเนี่ยแต่ก่อนนี้พี่เอาตัวเนี้ยต่อกับไอ้เนี่ยแล้วก็คิดว่าไอ้เนี่ยมันไม่สบายนะครับก็เลยไปซื้อตัวนี้มาเสียตังค์ไปซื้อตัวนี้มาพอซื้อมาต่อไอ้นี่ไอ้นี่ก็ไม่สบายอีกนะเหมือนเป็นโรคติดต่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเหมือนเป็นโรคติดต่ออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้ไอ้นี่ต่อกับไอ้นี่ไอ้นี่ส่งสัญญาณมาโอ้โหรุนแรงมากนะครับแฮปปี้มากเลยวันแรกเดี๋ยวก่อนนะอย่าลืมนะวันนี้เป็นวันแรกนะครับมันยังมีอีกหลายวันนะมันยังมีอีกหลายวันอีกนานนะครับอีกนานพี่อยากจะทำเป็นเอพิโซดเพราะว่าอย่างที่บอกครับติดแรกๆมันดีหมดใครๆก็บอกนะไอเน็ตเนี่ยติดแรกๆก็ดีหมดนะครับแต่หลังจากมันห่างหายช่างไปมันจะคิดถึงนะครับมันจะคิดถึงช่างเรื่อยๆนะต้องเห็นหน้าช่างมันถึงจะใช้งานได้ดีนะครับก็เป็นอย่างเงี้ยนะแต่ไม่เป็นไรอ่ะลองติดไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่หาจะมารายงานผลเรื่อยๆนะครับอันนี้ให้รู้ก่อนว่าติดยังไงนะครับบอกนิดนึงนะครับไอเอนี่มันติดไม่ยากเลยนะมันแค่เอาเนี่ยมาเกาะแล้วมันก็ลากสายลงมาเนี่ยต่อผ่านเข้ามาแล้วก็ปุ๊บก็มาปั๊บเดียวก็เสร็จละนะครับง่ายตอนแรกนึกว่ายุ่งยากนึกว่าโอ้ต้องแบบสร้างบ้านใหม่ติดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ต้องละนะครับแค่นี้โอเคละอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มีรูปนี้มันโผล่ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกว่าไอ้นี่ไม่อร่อยนะไอ้ก๋วยเตี๋ยวไก่อ่างขางเนี่ยแพงด้วยนะชาม100กว่าบาทมั้งเนี่ยเนี่ยเมื่อวานไปกินมาไม่ได้เรื่องเลยเหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดกินก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยกว่านะครับนี่จืดๆชืดๆใส่ไอ้พริกน้ำมันก็ไม่ได้เรื่องเลยนะครับกลับมาที่เน็ตก่อนนะทีนี้งานที่พี่เอาทำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคลิปที่อัปโหลดพี่เอาก็เลยซื้อแบบ15 5อัพ5ก็ถือว่าโอเคละเพราะ YouTube มันก็จะมีอันๆหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปเนี้ยก็จะอัปโหลดขึ้น YouTube ด้วย ASR Net นะครับจะดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับแต่ละบ้านไอ้ตัวนี้นะครับมันจะไม่เหมือนพวกเคเบิลหรือ ADSL หรืออะไรพวกนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าบ้านพี่หาวติดเร็วแล้วจะเร็วเหมือนพี่หาวนะครับอันนี้ไม่รู้สินะคือพี่หาวอาจจะแบบทำบุญมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเกิดมาแล้วอินเทอร์เน็ตไอ้ตรงนี้ไม่มีติดขัดนะครับฝากอีกนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนอย่างพี่หาวเนี่ยมีเยอะนะครับก็คือฝากผู้ให้บริการทั้งหลายนะครับถ้าได้มาดูนะจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปจ้างพรีเซนเตอร์อะไรแพงๆเลยไม่ต้องจ้างดาราเลยนะครับเพราะว่าคนอย่างพี่หาวเนี่ยเยอะแยะนะครับพร้อมที่จะบอกคนอื่นว่าถ้าเราใช้แล้วมันดีมันโอเคนะพี่หาวก็จะบอกให้นะครับก็มีคนติดตามพี่หาวเยอะแยะแล้วเขาก็เอ้ยเขารอดูเลยนะว่าเอ้ย ASR Net เนี่ยติดแล้วเป็นยังไงทุกคนก็อยากจะเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือตรงเนี้ยมา
มาดูตรงนี้ดีกว่านะไม่ต้องจ้างดาราแพงๆดาราแพงก็ไม่ได้ทำอะไรสักเท่าไหร่เลยนะมาเต้นไปเต้นมาแล้วหน้าตาก็ไม่ได้หนีจากพี่หาวไปสักเท่าไหร่เลยใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นยูเซอร์ต่อยูเซอร์มันน่าจะดีกว่านะครับพยายามซัพพอร์ตให้ดีๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยบอกเองนะครับไม่เป็นไรหรอกมีคนอย่างเงี้ยเยอะแยะนะครับเดี๋ยวนี้ทำคลิปขึ้นง่ายอย่าตายนะเอาวันนี้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวสักเดือนนึงมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วพี่หาวจะคอยทยอยบอกใน Facebook กับ YouTube เรื่อยๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะมีความสุขดีจากลาดพร้าว83สวัสดีครับ